ทาต่อตาพนมใช่ไหมอาจารย์สุริยาเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์ว่าในบริบทของคำว่าคือศักดิ์สิทธิ์นิยมเนี่ยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วตาพนมก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งอาจารย์สัญลักษณ์หนึ่งที่ชาวบ้านเขาหยิบยกหรือประกอบสร้างมาเป็นเหมือนสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ว่าอาจารย์อย่าลืมนะคะว่านอกเหนือจากที่อาจารย์พูดถึงสามเศร้าอ่ะสามเศร้าตะกี้คือสังคมสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่มันเชื่อมเป็นสามสอมันใช่มันเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมอาจารย์เห็นเวลาคนแก่เขาหุงข้าวไหมคะมันจะมีก้อนสามอันนี่แหละค่ะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันจะล้มมันก็ไม่จุ่มข้าวไม่ได้อาจารย์ฉะนั้นระบบเนี่ยมันจะไปด้วยกันแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์กำลังพูดคือตรงตัววัฒนธรรมดังนั้นตัววัฒนธรรมเนี่ยที่มันให้กับตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับสังคมอาจารย์ต้องดูฟากทางนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เขาจะมาขออาจารย์ขอประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของน้ำท่าแต่สิ่งหนึ่งอาจารย์ต้องเข้าใจว่าในระบบของความเชื่อของเขาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในจิตสำนึกใน mindset ต่อสิ่งที่เขานับถือดังนั้นสิ่งที่มันควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ย mindset อย่างเช่นหนึ่งเขาจะมีข้อขลำต่างๆที่ห้ามจารีตการประพฤตินะความประพฤติอย่างเช่นหนึ่งคนโบราณน่ะเขาจะไม่มาทำเสียงรบกวนในป่าเขาจะไม่มาล่วงละเมิดในเรื่องที่เป็นป่าแต่งกายเหมาะสมด้วยไหมเดี๋ยวเราไปฟังค่ะอาจารย์แต่ว่าดูเรื่องของการทำลายป่าเรื่องของการจนกระทั่งในเรื่องของการจะไม่มาทำสิ่งสกปรกนี้การนับถือตัวนี้อาจารย์มันเป็นระบบความเชื่อที่มันปลูกเข้าไปในมายด์เซ็ตของเขาอะมันทำให้เขาเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายธรรมชาติต่างๆใช่ๆเพราะเขาศรัทธาโตดังนั้นรูปแบบความเชื่อตัวนี้มันจึงอยู่ใน mindset ใน mindset คือความคิดของเขาเนี่ยเขาจะมองว่าพอมาถึงที่ไหนปั๊บเขาจะไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นในประโยคในเชิงวัฒนธรรมอาจารย์ในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อระบบความคิดของคนนะคะในฟากทางเนี้ยมันมีตรงนี้ด้วยดังนั้นอาจารย์ก็อย่าลืมว่าหุ้ยคุณไปเชื่อผีเชื่อโพงไม่ดีไม่จริงอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์เห็นลึกๆไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีของมนุษย์ด้วยเป็นการการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถมีอิทธิพลบทบาทในการควบคุมจิตและพฤติกรรมค่ะอาจารย์ทราบไหมคะว่าอาจารย์อยู่ในโรงเรียนอาจารย์สอนเด็กนักเรียนอาจารย์บังคับให้เด็กทิ้งขยะอาจารย์วางกติกาให้เขาวางกฎระเบียบการทำความสะอาดนะคะซึ่งมันเป็นการเมื่อคนทำผิดโอเคต้องโทษปรับนั่นนู่นนี่ตามกฎหมายแต่อาจารย์เข้าใจไหมว่าในโลกสมัยก่อนเนี่ยระบบตรงเนี้ยมันควบคุมตั้งแต่ระดับลึก